ดนหน้าตรงไปตกกระทบผิวสะท้อนเว้าที่มีจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ที่จุด C พบว่าคลื่นที่สะท้อนออกจากผิวสะท้อนเว้าเป็นคลื่นรูปวงกลมพุ่งเข้าหาจุดหนึ่งเรียกจุดนี้ว่าจุดโฟกัสซึ่งอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลางความโค้งกับผิวสะท้อนเว้าถ้าพิจารณารังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนและลากเส้นแนวฉากซึ่งต้องผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งเสมอแล้ววัดมุมตกกระทบและมุมสะท้อนพบว่าเป็นไปตามกฎการสะท้อนเสมอ